ที่2ของรายการนะครับเมื่อวานเนี่ยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจ2ส่วนคือในโลกโซเชียลแล้วก็ในโลกความเป็นจริงเอาส่วนไหนก่อนดีเอาโลกความเป็นจริงก่อนแล้วเข้าไปโลกความเป็นจริงก่อนใช่ไหมครับจริงๆเขาโพสต์ในโซเชียลก่อน uh-huh. แต่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น uh-huh. ที่สยามสแควร์ก่อนละกันนะครับเมื่อวาน 16:40 นพรรคอนาคตใหม่จัดกิจกรรมอนาคตใหม่ไฟแรงเวอร์ใช้คำนี้เลยนะเฟอร์เนี่ยนำโดยคุณธนาธรแล้วก็ว่าที่ส.ส.ร่วมพบปะนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าไปรอกันเป็นชั่วโมงนับร้อยคนเพื่อนี่แหละครับเพื่อจะไปขอต่อแถวเซลฟี่กับคุณธนาธรคุณโก้อันเนี้ยเป็นหมายก่อนหน้านี้เพราะปกติเนี่ยก็จะมีว่าโอเคแต่ก็จะไปขอบคุณใช่ไหมแต่ไปขอบคุณที่ตราดที่จันทบุรีหมายเนี้ยมีนัดไว้ล่วงหน้าหรือไปเพราะว่าประเด็นเรื่องของคดีความเข้าใจว่าต้องนัดไว้ก่อนเพราะว่ามันต้องทำเรื่องขออนุญาต okay. ไปที่เจ้าของสถานที่ก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวานนี้ทีมงานของพรรคก็ได้ใช้เครื่องขยายเสียงสื่อสารกับผู้คนที่มารอมีการพูดถึงประเด็นการเมืองที่นายธนาธรและก็นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคถูกโจมตีอย่างหนักพร้อมทั้งอยากให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแกนนำพรรคทั้ง2คนด้วยจากนั้นนะครับคุณธนาธรให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพูดถึงกรณีที่ถูกหมายเรียกข้อหายุยงปลุกปั่นตามมาตรา116เนี่ยนะว่าจะเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนวันที่6เมษายนนี้ตามนัดหมายเพื่อแสดงความจริงใจข่าวที่ปรากฏเนี่ยระบุว่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี58มีกลุ่มนักศึกษาที่ออกมารณรงค์ครบรอบ1ปีรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมจากนั้นเนี่ยเยาวชนกลุ่มนี้โดนคดีความก็เลยมีประชาชนกลุ่มนึงเดินทางไปให้กำลังใจที่หน้าสน.ปทุมวันในวันที่24มิถุนายนเท่าที่ตนจำได้รถคันที่ใช้วันเกิดเหตุเป็นรถของบริษัทที่มีคุณแม่เป็นกรรมการผู้จัดการนะครับยอมรับว่าผมเป็นคนนึงที่ไปให้กำลังใจเยาวชนกลุ่มนี้ไปถึงที่สถานีตำรวจเนี่ยช่วง 2-3 ทุ่มพอตกดึกเยาวชนกลุ่มนี้ได้รับการปล่อยตัวผมอยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้านแล้วไปพบกับนายรังสิมันโรมถ้าจำกันได้เป็นหนึ่งในกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะที่เจอกันบ่อยๆเวลามีชุมนุมอ่ะหนึ่งในคุณธนาธรบอกว่าคนนี้เป็นหนึ่งในเยาวชนกลุ่มนี้ที่ริมถนนผมเลยถามเขาว่าไปไหนจะกลับไปไหนผมเลยอาสาไปส่งเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนการที่นายรังสิมันเดินออกมาจากสถานีตำรวจได้แสดงว่าได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ให้ปล่อยตัวออกมาแล้วผมไปเจอเขาอยู่ข้างถนนกำลังจะเรียกแท็กซี่กลับจึงอาสาไปส่งให้กำลังใจเท่านั้นซึ่งผมก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็นเรื่องที่ตนเองโดนข้อหามาตรา116ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยคุณธนาธรบอกว่ามองได้2อย่างก็คือ1มีความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของสังคมออกจากเรื่องความผิดปกติของการเลือกตั้งและความกดดันที่มีต่อกกต.และก็2ความพยายามทำลายพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเกิดจากความกลัวการเติบโตขึ้นของพลังผู้ที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของเผด็จการเชื่อว่าหากกระบวนการยุติธรรมโปร่งใสจริงคดีที่เกิดขึ้นกับตนนายปิยบุตรและพรรคทั้งหมดไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายเพียงพอจะลงโทษเราทุกคดีเราเชื่อในความบริสุทธิ์ใจถามว่ากรณีที่นายปิยบุตรโดนโจมตีเรื่องเกี่ยวกับมาตรา112ได้คุยกันบ้างหรือไม่คุณธนาธรบอกว่านายปิยบุตรมีกำลังใจเข้มแข็งยืนยันว่านายปิยบุตรเป็นเสาต้นสำคัญของพรรคการใช้เรื่องสถาบันหรือนายทักษิณมาโจมตีศัตรูทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องเก่าอย่าใช้ข้อกล่าวหานี้ทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองอีกเลยเพราะใช้ไม่ได้แล้วที่มีประชาชนล่ารายชื่อไม่ให้นายปิยบุตรเป็นส.ส.ทำหน้าที่ในสภามีคนลงชื่อหมื่นกว่าคนในทางกลับกันประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกกต.ลงชื่อออนไลน์เกือบ1ล้านคนเช่นเดียวกับประชาชนที่ลงชื่อถอดถอนพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผบ.ทบ.มีกว่า 30,000 คนเยอะกว่าที่ลงชื่อถอดถอนในปิยบุตรชัดเจนว่าเสียงที่สังคมส่งเสียงอยู่คือเสียงเรียกร้องให้ประชาธิปไตยขออภัยเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาสู่ความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นนิติรัฐผมว่าคุณธนาธรตีขลุ่มเหมารวมแบบนี้ไม่ได้ถูกประเทศไทยไม่ใช่คนในโซเชียลมีเดียคะแนนเสียงเลือกตั้งชัดเจนนะครับว่าไม่ว่าพรรคคุณจะได้รับความนิยมในโซเชียลมีเดียมากน้อยเพียงใดสังคมไทยมันมีผู้คนหลายภาคส่วนมากกว่านั้นอย่าแบ่งแยกผู้คนแบบนี้มันไม่ดีที่สำคัญคือมันต้องมองเป็นเรื่องๆไปใช่ที่เขาเลือกพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันไม่ได้เลือกเพราะว่าพฤติกรรมเอาตรงๆหลายคนไม่ได้เลือกเพราะอุดมการณ์ทางการเมืองของคุณแต่เลือกเพราะนโยบายเลือกเพราะความสดใหม่อะไรก็ว่าไปถูกหลายคนเนี่ยผมคุยกับเพื่อนผมบางคนตรงๆเลยนะพอเห็นพฤติกรรมบางอย่างของคนในพรรคคุณเขาก็ไม่สบายใจหลายคนเป็นอย่างนี้จริงๆน่าเป็นห่วงนะคะนะเป็นห่วงนะแล้วที่คุณบอกว่า
เนี่ยที่มีคดีนี้เพราะหนึ่งพยายามเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยผมยืนยันเลยเรื่องนี้มันเบี่ยงเบนความสนใจไม่ได้เพราะยังไงสุดท้ายแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยกกต.ก็ต้องประกาศเขตไหนเลือกตั้งใหม่เขตไหนต้องนับคะแนนใหม่ซึ่งเรื่องพวกนี้มันขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อยู่แล้วจะพยายามสร้างข่าวมากลบข่าวใหญ่แบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่สำคัญเนี่ยคุณธนาธรและพวกต้องรู้นะคะว่าศาลเนี่ยตัดสินตามพยานหลักฐานศาลไม่ได้ตัดสินตามกระแสกดดันในโซเชียลมีเดียต่อให้คุณจะอ้างว่าคุณมี 1,800 ล้านเสียงศาลก็ไม่ได้ตัดสินตามคนที่เลือกคุณ 1,800 ล้านเสียงคดีนี้ศาลจะตัดสินก็จะเมื่อคุณเอาพยานหลักฐานไปสู้กันว่าคุณมีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อย่าอ้างเด็ดขาดเรามาจาก78ล้านเสียงเรามาจากหมื่นพันล้านเสียงให้มันไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงคุณดิฉันไม่คิดว่าจะได้ยินประโยคนี้จากคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาทำให้โครงสร้างประชาธิปไตยที่คุณมองว่ามันบิดเบี้ยวมีอำนาจมืดเข้ามาแทรกแซงมีโน่นนั่นนี่เข้ามาแทรกแซงแต่ตัวคุณน่ะยังเอาวิธีการเก่าๆในการอ้างคนที่เขาไปเลือกคุณจากนโยบายไม่ใช่คดีความเนี่ยหรือสนับสนุนพฤติกรรมส่วนตัวของคุณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเลยดิฉันผิดหวังนะคะพูดตามตรงส่วนหนึ่งก็คือคุณธนาธรบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามทำลายพรรคอนาคตใหม่อย่าเอาเรื่องส่วนตัวไปรวมกับเรื่องของพรรคผมเชื่อว่าอนาคตใหม่มั่นคงกว่าที่จะถูกทำลายด้วยข้อหาอะไรแบบนี้ค่ะสมมติว่าต่อให้คุณสมมติถ้าคุณธนาธรมีความผิดจริงๆคุณหมายความว่าพรรคอนาคตใหม่จะไม่มีอยู่ต่อไปหรือมันก็ไม่ใช่ไงถูกความเป็นพรรคการเมืองจะยังต้องคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาไปยึดโยงกันอย่ามองว่าพรรคอนาคตใหม่คือคุณธนาธรคนเดียวเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ต่างอะไรกับการเมืองเก่าที่คุณอยากจะเข้ามาเปลี่ยนเลยอะนะอ่ะไปดูอีกคนนึงในพรรคอนาคตใหม่ละกันนิดนึงดิฉันขอเสริมนิดนึงพอดีที่เขาโพสต์ไว้ก็น่าเป็นห่วงมี2ประเด็นที่โพสต์ไว้ใน Facebook เมื่อสักครู่คุณก็อ่านไปแล้วใช่ไหมคะเขาโพสต์เหตุการณ์ผมยังไม่ได้อ่านใน Facebook ใช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์เล่าคล้ายๆกันดิฉันสรุปประเด็นก็คือว่าเขาเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องนี้คุณศรีวรารังสิพรามนกุลก็บอกว่าเจ้าตัวก็โพสต์เองว่าวันนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่สน.ปทุมวันโพสต์ Facebook ย้อนเหตุการณ์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นธนาธรบอกว่ามีการกล่าวหาผมจากโซเชียลมีเดียต่างๆสอดคล้องในทำนองว่าผมเนี่ยอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของนักศึกษาต่อต้านเผด็จการในกลุ่มประชาธิปไตยเพื่อวัตถุประสงค์ในการล้มล้างสถาบันถ้าเหตุเกิดลำพังเพียงโจมตีผมคงไม่มีประสงค์จะตอบโต้แต่การใส่ความอย่างมดเท็จนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแกก็ว่าไปนะชี้แจงว่าแกไม่เคยรู้จักไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์สองคือไม่เคยเกี่ยวข้องหรือรับเงินจากคุณทักษิณเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นประเด็นนะเรื่องนี้สามคือไม่เคยเกี่ยวไม่เคยยุ่งเกี่ยวหรือชักจูงหรือมีอิทธิพลทางความคิดต่อกลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวใดๆเลยหากท่านใดมีหลักฐานอื่นผมพร้อมเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมาเขาก็ยอมรับแหละว่า24มิถุนายนเนี่ยอยู่ที่หน้าสน.ปทุมวันจริงแต่ไปในฐานะที่ผมเชื่อว่าเป็นฐานะที่สำคัญที่สุดของผมไม่ใช่ฐานะในทุนแต่คือฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีสิทธิ์และอิสระในการแสดงความคิดความเชื่อของตนเองนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็บอกว่าเชื่อว่าพวกเขากำลังทำในสิ่งที่เป็นคุณต่อสังคมในระยะยาวก็เลยไปให้กำลังใจทีนี้หากสิทธิ์อันชอบธรรมในการแสดงออกซึ่งความคิดความเชื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกพรากไปจากพวกเขาเพียงเพราะพวกเขามีความเห็นต่างทางการเมืองที่แตกต่างไปจากผู้มีอำนาจรัฐจากการทำรัฐประหารนั่นย่อมเสมือนสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผมถูกพรากไปเช่นกันไม่เกี่ยวข้องกันไม่อะไรกันแต่ว่าถ้าพวกเขาโดนก็ถือว่าพวกผมโดนไปด้วยประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมการมีส่วนร่วมสันติวิธีเผด็จการจงพินาศไปประชาธิปไตยจงเจริญผมว่าคุณธนาธรดูสับสนอยู่นะคุณธนาธรจะชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดือนมิถุนายนแล้วก็ข้อหาที่ตัวเองโดนมาตรา116แต่สิ่งที่คุณธนาธรชี้แจงเนี่ยไปพูดถึงการไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการล้มล้างสถาบันซึ่งมาตรา116กับเหตุการณ์วันที่28มิถุนายนมันคนละเรื่องกันไม่ใช่เรื่องนี้ใช่คุณธนาธรบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องคุณทักษิณเหตุการณ์28มิถุนายนก็ไม่ใช่เรื่องนี้ใครเขากล่าวหาว่าคุณทักษิณไปเกี่ยวข้องก็ไม่เกี่ยวถูกไหมคุณธนาธรจะเอามารวมกันทำไมแล้วแต่อันโอเคข้อ3ที่คุณธนาธรชี้แจงบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวอันนี้โอเคตรงกับวันกับเหตุการณ์วันนั้นค่ะแต่คือคุณธนาธรจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคุณธนาธรเนี่ยมองว่าคุณธนาธรอยู่ฝ่ายคุณทักษิณหรือไม่อยู่ฝ่ายล้มล้างสถาบันหรือไม่ก็เลยพยายามที่จะชี้แจงอยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคุณธนาธรก็แยกแยะได้
ไม่หรอกคุณโก้มันมีประเด็นตรงที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาคนที่รักพรรคอนาคตใหม่รักคุณธนาธรเนี่ยปกป้องคุณธนาธรว่าไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณไม่นู่นนั่นนี่เลยไม่และจะไม่ร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยด้วยแต่เพราะการลงสัตยาบันวันนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคนเอาข้อความเก่าๆต่างๆที่บรรดาคนที่ออกมาปกป้องเนี่ยมาแชร์ในโซเชียลอีกทีนึงแล้วมันก็กระทบอาจจะกระทบกับอะไรหลายๆอย่างคุณธนาธรเลยจำเป็นต้องพูดนิดนึงคุณประชาบุรพาวิถีหรือคุณแคนสาริกาเนี่ยวันนี้เขียนในคอลัมน์ของกรุงเทพธุรกิจหน้าหลังนะคะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนั่นแหละว่าวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีการชุมนุมกันเพราะว่าต้องการรังสิมันโรมกับพวกเนี่ยต้องการที่จะจุดประเด็นหรือว่าต้องการที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองไง24มิถุนายน58ก็เลยนัดเพื่อนๆมานะคะรังสิมันโรมเนี่ยเป็นลูกศิษย์เอกของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลแล้วก็วันนั้นที่ไปร่วมชุมนุมกันนั้นเนี่ยมีกลุ่มดาวดินขอนแก่นที่เดินทางมาด้วยไผ่ดาวดินไฮปาร์คไม่ยอมรับอำนาจรัฐบาลเผด็จการคนไปให้กำลังใจเนี่ยกว่า500คนนะคะตำรวจบอกจะเข้าแจ้งความก็ต้องถูกจับกุมตามหมายจับทีนี้ก็ยื้อกันอยู่นักศึกษาก็ไม่ยอมนะคะสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่จึงยอมรับข้อเสนอจะได้จบแล้วก็ไม่จับแล้วก็ให้เข้าแจ้งความได้เพราะถ้าวันนั้นใช้ความรุนแรงเนี่ยมันคงมีเหตุปะทะกันตำรวจก็เลยยอมแต่ก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาแทนคือมันเป็นความผิดซึ่งหน้าตำรวจต้องควบคุมตัวแต่มวลชนไม่ยอมสุดท้ายก็นำไปสู่การเจรจาให้ไปพูดคุยกับบนโรงพักตรงเนี้ยที่ทางกลุ่มที่เชียร์คุณธนาธรใช้คำนี้แล้วคือพยายามไม่รู้จะเรียกไงดีเอาเป็นว่ากลุ่มแฟนคลับคุณธนาธรเนี่ยพยายามเอาประเด็นนี้มาบอกว่านี่ไงเขายอมความกันแล้วตำรวจก็ยอมกันแล้วจะเอาอะไรอีกไม่ใช่ยอมความครับไปรับทราบข้อกล่าวหาเหตุการณ์ซึ่งนั่นคือวันนั้นถ้าสมมติว่ามีการใช้ความรุนแรงกันแล้วจับกันแล้ววันนั้นได้มีการโยโย่เราใช้คำนี้ได้นะคะพยายามจะให้เกิดเหตุการณ์ฉุดกระชากรากดึงขึ้นมากลุ่มดาวดินจะค่อนข้างมีการผลักไปผลักมากับตำรวจถูกต้องแล้วตำรวจคือไม่หลงกลก็เลยโอเคถ้างั้นยอมตามนี้แต่ว่าแจ้งความแล้วไปคุยกันที่โรงพักสี่ทุ่มกว่าเนี่ยโรมกับพวกกำลังเดินทางออกจากโรงพักตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยเตรียมประกบตัวโรมไว้ตัวทันวิ่งขึ้นรถตู้รวมทั้งไผ่ดาวดินก็ขึ้นรถคันนั้นไปด้วยว่ากันว่าปลายทางของรถตู้ปริศนาคือสวนเงินมีนาอยู่เจริญนคร20ฝั่งธนบุรีเดิมทีมีเสียงซุบซิบกันว่ารถตู้คันนั้นเป็นของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งซึ่งมีการยกทีมกันมาทำข่าวแล้วก็มาให้กำลังใจน้องๆจากขอนแก่นแต่สุดท้ายหนังสือพิมพ์รายงานว่ารถตู้คันดังกล่าวเป็นของนักธุรกิจหัวก้าวหน้าและเป็นหุ้นส่วนในวารสารฟ้าเดียวกันจนกระทั่งมีข่าวออกมาตรงนี้นะคะครับเช่นเดียวกันคุณเปลวสีเงินวันนี้ก็เขียนตัวตนคนรุ่นใหม่ที่แท้จริงหยิบยกอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจเอามาพูดกันนะคะก็คือประเด็นที่มีการพูดถึงว่าธนาธรขออภัยมีการแชร์ข้อความคุณธนาธรต่อๆกันแล้วก็มีเสียงเรียกร้องว่าธนาธรนะหมายเรียกธนาธรเท่ากับหมายเรียกประชาชนให้ออกมาเคียงข้างธนาธรแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าเซฟธนาธรแต่ก็มีหนึ่งความเห็นที่เป็นคนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เข้าไปตอบความเห็นว่าไม่ไปครับผมทำหน้าที่ของผมไปแล้วกาให้ไปแล้วที่เหลือก็ให้เขาไปพิสูจน์ตัวเองครับและถ้าคุณธนาธรต้องการทำเพื่อคนรุ่นใหม่จริงๆคุณธนาธรก็คงห้ามปรามให้คนรุ่นใหม่ไม่ออกมาต่อสู้เพื่อคุณธนาธรเองนะครับอย่าลืมอุดมการณ์นะครับจะสู้เพื่อคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ให้คนรุ่นใหม่มาสู้แล้วเดือดร้อนเพื่อคุณจากหนึ่งเสียงที่เลือกพรรคอนาคตใหม่ผมย้ำคำพูดอาจารย์แก้วสารนะคุณจะเข้าไปแก้ปัญหาประเทศโดยคุณจะมาป่วนเมืองเพราะต้องอันนี้ผมเติมเองว่าอย่าลืมว่ามาตรา116เป็นความผิดอาญากว่าจะส่งฟ้องกว่าจะขึ้นสู่ชั้นศาลสู้กัน3ศาลเดี๋ยวคุณก็เข้าไปเป็นส.ส.แล้วแล้วก็จะได้เอกสิทธิ์คุ้มครองคดีนี้จะถูกยืดออกไปอีกหลายปีคุณไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องปลุกระดมต่อสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติแล้วคุณก็จะได้เข้าไปทำงานในสภาคุณไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาปลุกระดมอะไรกันตอนนี้แต่ทิศทางที่เป็นอยู่เนี่ยเห็นเราไม่สบายใจเราไม่สบายใจในการเอาเสียงมาอ้างในคดีส่วนตัวของตัวเองนะคะพันเอกวินไทยสุวารีนะครับโฆษกคสช.เมื่อวานแถลงเรื่องนี้ร่วมกับรองโฆษกนะครับพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองบอกแบบนี้เรื่องของการล่ารายชื่อถอดถอนผบ.ทบ.เนี่ยพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ในเว็บไซต์ change.org กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างกระแสการตั้งหัวข้อชี้นำ
ม่ใช่ใช้สื่อโซเชียลเพื่อขอความเห็นซึ่งการตั้งหัวข้อระบุเลยว่าถอนเอาหรือไม่เอาจะทำให้เกิดความคิดเห็นที่แบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเห็นด้วยส่วนหนึ่งคัดค้านสุดท้ายทั้ง2ส่วนจะมาแสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียถามว่าได้อะไรขึ้นมาสิ่งที่ได้คือความคิดเห็นที่แตกแยกใช้วาทกรรมใช้ความรุนแรงเกิดการแบ่งฝ่ายไม่สร้างสรรค์ไม่ได้ทำให้สังคมมีการใช้เหตุและผลบางส่วนปลุกกระแสที่ไม่ส่งผลดีต่อประเทศไทยและความสงบเรียบร้อยดังนั้นคนที่ตั้งต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตั้งขึ้นมาด้วยและเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้กระบวนการเหล่านี้ตั้งคนหรือว่าลดคนออกจากระบบเพราะทุกอย่างมีระบบว่าใครจะดำรงตำแหน่งตรงนี้หรือใครที่จะต้องถูกปลดจากตำแหน่งมีกลไกอยู่ให้ไปดูตรงนั้นมากกว่าซึ่งในที่ประชุมเนี่ยขึ้นตรงกองทัพบกพลเอกอภิรัตระบุถึงกรณีดังกล่าวว่าขอให้ปล่อยไปเถอะเพราะผมโดนมาเยอะแล้วและผมไม่ใช่นักการเมืองและในทางกฎหมายผมไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะถอดถอนได้พันเอกวินไทยบอกได้ว่าการล่ารายชื่อถอดถอนผบ.ทบ.เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในแง่ความรู้สึกเช่นเดียวกับการล่ารายชื่อถอดถอนกกต.เพราะเกิดข้อกังวลสงสัยไม่มั่นใจสิ่งใดหรือเรื่องที่คิดว่าไม่ดีต่อส่วนรวมแต่ประเทศมีช่องทางดำเนินการอยู่หากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีทุจริตยื่นร้องเรียนตามกลไกได้จากนั้นเป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานและไปพิสูจน์หากมีมูลก็ลงโทษทางคดีอาญาเป็นช่องทางที่จับต้องได้ผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายกฎหมายได้ติดตามเว็บไซต์ล่ารายชื่อถอดถอนหรือไม่พลเอกวินไทยบอกว่ายังมีรายละเอียดไม่พอถ้าการพาดพิงหมิ่นประมาทไม่ว่าบุคคลองค์กรที่มีพยานหลักฐานก็เข้าสู่กระบวนการยืนยันการนำเรื่องต่างๆเข้าสู่กระบวนการตอบโจทย์สังคมได้ดีกว่าและผู้ถูกกล่าวหาใช้ช่องทางนี้ยืนยันความบริสุทธิ์ได้ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นหลักสากลอยู่แล้วส่วนเรื่องของคดีคุณธนาธรเนี่ยมาตรา116ยืนยันว่าเป็นคดีตัวบุคคลไม่ใช่คดีการเมืองกระบวนการยุติธรรมต้องใช้เวลาทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายบางคดีก็ยังไม่สิ้นสุดและลากยาวมาถึงปัจจุบันอยากให้มองว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ใช่สิ่งน่ากังวลเพราะทำให้ทุกคู่ทุกฝ่ายมีโอกาสพิสูจน์ตนเองและเป็นช่องทางที่เป็นสากลผู้สื่อข่าวจี้ถามว่ามีข้อครหาว่าคสช.ต้องการตัดขาคุณธนาธรพรรคอนาคตใหม่ใช่หรือไม่พลเอกวินไทยบอกว่าไม่อยากให้มองอย่างนั้นบางครั้งต้องพิจารณาว่าเป็นการพูดอคติที่มีอยู่ดั้งเดิมหรือไม่จะเห็นว่าตั้งแต่ปี57จนถึงปัจจุบันบางบุคคลจะทำอะไรหรือมีประเด็นใดเกิดขึ้นก็จะกล่าวถึงคสช.ตลอดอยากให้ประชาชนแยกแยะว่าเกี่ยวข้องกันจริงหรือไม่ไปเหมารวมตามความรู้สึกไม่ได้บางคนพูดเหมือนมีธงในใจยืนยันคสช.ไม่ได้ทำร้ายประเทศตั้งแต่คสช.เข้ามามีบทบาทเราก็ทำเพื่อสังคมแล้วก็ประเทศครับค่ะตำบลกระสุนตกก็จะไปอยู่ที่บิ๊กต๊อดอันนั้นนั่นแหละอย่างที่บอกเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็ไปสู้ในกระบวนการยุติธรรมอย่าไปเล่นกันนอกเกมมันไม่สวยงามอย่าไปดึงเสียงของประชาชนที่เขาเลือกให้คุณไปทำงานการเมืองอ่ะเข้ามาสู่คดีของตัวเองตำรวจก็บอกค่ะว่าเดี๋ยว6เมษายน10นาฬิกาก็คือวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเตรียมสถานที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วงบ่ายสองครึ่งพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมบอกตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องที่น่ากังวลส่วนการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก็เป็นไปตามปกตินะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษถ้าผู้ชุมนุมจะมาให้กำลังใจมาได้ไหมมาได้ค่ะก็มีการจัดกำลังดูแลความปลอดภัยแต่คงไม่ต้องถึงขั้นปิดพื้นที่แล้วก็ไม่มีสัญญาบอกเหตุอะไรนะคะมั่นใจว่าวันที่6เมษายนนี้ไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรรุนแรงหน้าสอนปทุมวันรู้สึกว่าจะเป็นลานกว้างๆเขาจะทำเป็นที่จอดรถอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีมวลชนไปก็มีพื้นที่รองรับอยู่แล้วล่ะสน.ปทุมวันอยู่ในอยู่หลังจุฬาอยู่ใกล้ๆตลาดสามย่านแคบมากนะคุณตึกตอนนั้นทุบหมดแล้วเอาหรอเขาจะทำเป็นที่จอดรถไงไม่ได้ไปนานมากผมไปมาเมื่อปีที่แล้วเออดิฉันไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วอ่ะถ้าร้อนก็ไปแวะไปกินเพราะมันมีไอ้เมาคอมมูนิตี้มอลล์สร้างใหม่ไปรอตรงนั้นได้ครับไปดูเรื่องของหุ้นกันดีกว่าอันนี้แหละน่าสนใจกว่าเยอะเลยนะครับสรุปไล่เรียงให้ฟังสั้นๆและกันอย่างที่ทราบคือเอกสารรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของวีลักษณ์มีเดียบริษัทสื่อหุ้นธนาธรเนี่ยไปจดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า21มีนาคมแล้วก็มีการประชุมกัน19มีนาคมคุณธนาธรบอกว่าวันที่19ตนเองไม่ได้เข้าแล้วก็ได้มีการโอนหุ้นให้คุณแม่ไปตั้งแต่8มกราคมแล้วทีนี้มันก็มีประเด็นไงถ้าถามว่าถ้าเกิดว่า2คนก็คือคุณธนาธรกับภรรยาโอนหุ้นให้คุณแม่ตั้งแต่วันที่8ทำไมการประชุมวันที่19ถึงยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจอะไรก็ตามเนี่ย10คนคุณธนาธรก็เลยบอกว่าเพราะว่าการโอนหุ้นของเขาให้คุณแม่เนี่ยคุณแม่โอนต่อให้หลาน2คน แล้วหลาน2คนก็มีการเข้าประชุมด้วยอะไรยังไงก็ว่าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ย2คนนี้ก็โอนหุ้นกลับให้คุณแม่ อันนี้คือโดยสรุปคร่าวๆนะรายละเอียดไปตามอ่านกันเอาเองแต่เมื่อวานเนี่ยเว็บไซต์สำนักข่าวอิสรา
โดยคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ตั้งคำถามตัวโตๆมา5ข้อด้วยกันนะครับไล่เรียงมาอย่างนี้1คุณ A และคุณ B ที่บอกว่าเป็นหลานเนี่ยเป็นลูกใครทำไมเมื่อนางสมพรก็คือคุณแม่คุณธนาธรได้รับการโอนหุ้นจากนายธนาธรต้องโอนให้กับคุณ A และคุณ B ตามที่อ้างก็คือ14มกราคม2เมื่อโอนหุ้นให้กับคุณ A และคุณ B แล้วก่อนจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กรมพัฒนาธุรกิจทางการค้า21มีนาคมทำไมทั้งสองคนต้องโอนหุ้นกลับให้คุณแม่คุณธนาธรอีกรอบนึงก่อนจะยื่นแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน3ในเมื่อนางสมพรต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นผู้ถือหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในนามตนเองอยู่แล้วเมื่อได้รับโอนหุ้นมาจากนายธนาธรเมื่อวันที่8ทำไมจึงไม่แจ้งชื่อตนเองเป็นผู้ถือหุ้นต่อกรมแต่กลับไปโอนให้คุณ A คุณ B ก่อนที่จะโอนกลับมาอีกรอบเท่ากับโอนกลับไปกลับมา2ครั้งยุ่งยากทั้งในเอกสารสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าจ้างทนายความโนตารีและเป็นวิสัยหรือจะเป็นวิสัยนักธุรกิจระดับหมื่นล้านที่คนทั่วไปยากจะเข้าใจ4การปรากฏตัวขึ้นของคุณ A และคุณ B เกิดขึ้นหลังจากมีการนำเสนอข่าวว่าเลขหมายใบหุ้นของนายธนาธรโอนให้แก่นางสมพรที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรจะลงวันที่8มกราคมหรือก็คือวันที่นายธนาธรแสดงตราสารการโอนหุ้นไม่ใช่21มีนาคมตามเอกสารบัญชีผู้ถือหุ้นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการสร้างตัวละครรับช่วงการโอนหุ้นอีกทอดหนึ่งเพื่อทำให้วันที่ลงเลขหมายใบหุ้นของนางสมพรตรงกับที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่และที่สำคัญทำให้ตัวเลขผู้เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น19มีนาคมตรงกับตัวเลขจำนวนผู้เข้าประชุมที่10คนและก็ข้อ5ก่อนหน้านี้นายธนาธรชี้แจงว่าจะปิดบริษัทวีลักษณ์มีเดียตั้งแต่ช่วงปลายปี61แล้วโดยอ้างว่าโอนหุ้นทั้งหมดให้แก่นางสมพรเมื่อ8มกราคมยิ่งไม่มีเหตุผลอะไรเลยในเมื่อบริษัทจะปิด คุณแม่คุณธนาธรจะโอนหุ้นให้หลานทำไม2เดือนก่อนจะต้องโอนกลับให้คุณแม่อีกรอบหนึ่งดูเหมือนว่าอันนี้พี่ประสงค์ทิ้งท้ายไว้ยิ่งนายธนาธรชี้แจงเรื่องนี้มากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เกิดคำถามที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับแนะนำบอกแล้วพี่ประสงค์ออกหนังสือรู้ทันธนาธรไปเลยครับอาจารย์จำศักดิ์เคยออกหนังสือรู้ทันทักษิณรับรองว่าถ้าออกมาในช่วงสมัยนี้คนต้องตามผมจะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบออกเพราะยังมีอีกไม่ได้พูดนะอย่าเพิ่งรีบออกรอก่อนอีกเรื่องนึงคือมันไม่ได้เกี่ยวหรอกนะคะว่าจะเป็นคนในอนาคตใหม่คือต่อให้คุณอ่ะอยู่พักไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดในอดีตคุณเคยทำอะไรเอาไว้แล้วมันมีความสุ่มเสี่ยงต่อการจะทำผิดกฎหมายเนี่ยคนที่มีหน้าที่เขาก็ต้องไปฟ้องเพื่อให้คุณไปพิสูจน์ว่าการกระทำของคุณเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายจริงๆครับล่าสุดนะคะกรณีของคุณปิยบุตรแสงกนกุลหลังจากที่มีคลิปโซเชียลก็มีการเรียกร้องเรียนมีการอะไรกันไปยังไม่หมดแค่นั้นล่าสุดเนี่ยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะนายมหัศจรรย์โสดีเป็นตัวแทนกลุ่มคนไทยหัวใจตรงกันที่รักและเคารพในสถาบันชื่อกลุ่มยาวไปต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนแบบให้จำสั้นๆง่ายๆเนี่ยเมื่อวานนี้ไปกัน30คนนะคะแล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการขออภัยถึงพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการของพรรคอนาคตใหม่เนื่องจากว่านายปิยบุตรเนี่ยมีการกระทำหลายครั้งหลายคราวทั้งพูดในที่สาธารณะเขียนหนังสือบทความต่างๆว่าจะเข้าข่ายหมิ่นหรือไม่แล้วก็มีความผิดอื่นหรือเปล่ามีการนำเอกสารหลักฐานต่างๆซีดีที่งานเสวนาการเมืองต่างๆนะคะดิฉันไม่อ่านชื่อแล้วกันก็น่าจะเป็นซีดีหรือว่าในคลิปที่ทุกคนได้เคยได้เห็นกันนะแล้วก็เอกสารที่ถอดคำพูดในปิยบุตรมีพันตำรวจเอกนิติพัฒน์กิติรักษากุลนายตำรวจเวรอำนวยการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนรับหนังสือเอาไว้อีกคนหนึ่งที่ไปยื่นเรื่องกับตำรวจเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นการไปแจ้งความนะแต่เป็นการเอาหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ไปพิจารณาเอาเองก็คือคุณหฤทัยม่วงบุญศรีนะครับคุณอุหฤทัยนั่นแหละไปที่สน.ลุมพินีเมื่อวานไปร้องทุกข์ต่อพันตรวจเอกกำพลรัตนประทีปผู้อำนวยการสน.ลุมพินีกรณีนายปิยบุตรเขียนหนังสือราชมัลลนทันบัลลังก์ปฏิรูปและก็หนังสือเรื่องรัฐธรรมนูญประวัติการข้อความคิดอำนาจสถาปนาและการเปลี่ยนผ่านมีเนื้อหาอาจเข้าข่ายความผิดมาตรา116เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือไม่คุณอู๋บอกแบบนี้ตนตั้งข้อสังเกตการกระทำหรือพฤติกรรมนายปิยบุตรอาจจะเป็นการสั่นคลอนความมั่นคงหรือไม่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐตนไม่ใช่ผู้เสียหายรัฐเป็นผู้เสียหายดังนั้นรัฐจึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบตนมาร้องทุกข์ให้ตรวจสอบโดยวันนี้ก็นำหนังสือทั้งสองเล่มเนี่ย
มามอบให้กับตำรวจด้วยตนรู้สึกตกใจมากตอนที่ได้อ่านหนังสือเรื่องนี้แม้ว่าจะเป็นข้อเขียนเชิงวิชาการแต่เราต้องยอมรับว่าในเชิงวิชาการอาจส่งผลกระทบต่อระบอบการปกครองของไทยหรือไม่เพราะการปกครองของไทยคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นแนวความคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมืองในส่วนใจความไหนที่ยอมไม่ได้นั้นไม่สามารถออกอากาศได้เพราะมีความผิดเป็นอันตรายต่อความมั่นคงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อชาติบ้านเมืองจากต่างประเทศมีอยู่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแต่ทุกคนต้องรู้ตื่นรู้แต่อย่าตระหนกตกใจนี่ไม่ใช่เรื่องของการเมืองไม่ใช่การกลั่นแกล้งชื่นชมนโยบายพรรคอนาคตใหม่เป็นนโยบายที่ดีแต่เรื่องของชาติบ้านเมืองสำคัญที่ตนออกมานั้นตนอยากให้ถูกจับจ้องแต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องภัยจากภายนอกและภายในเรื่องพฤติการที่สั่นคลอนความมั่นคงต้องช่วยกันตรวจสอบปกติไม่ได้ติดตามการเมืองมากนักแต่ก่อนการเลือกตั้ง2วันเห็นคลิปก็ตกใจมากจะเป็นลมหลังการเลือกตั้ง1วันเริ่มค้นคว้าข้อมูลดูจึงได้ทราบว่าอาจเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อความมั่นคงก็เลยเดินทางมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูลนะครับขณะที่ผู้กำกับการสน.ลุมพินีเนี่ยบอกว่าเบื้องต้นได้รับเรื่องและสอบปากคำนางสาวหฤทัยแล้วส่วนประเด็นเนื้อหาในหนังสือนั้นจะประสานผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการมาลงความเห็นว่าหนังสือเรื่องนี้เข้าข่ายขัดมาตรา116หรือไม่หากพบจะเรียกนายปิยบุตรเข้ามาสอบปากคำต่อไปครับค่ะปิดท้ายจะบอกว่าเป็นเรื่องดราม่าเพราะว่ามันมีการเอาไปยงการเมืองอะคุณโก้คือเจ้าตัวเขายังไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยอะเรียนกำลังพูดถึงน้องโปรแกรมเมอร์ที่ออกมาโพสต์ตัดพ้อคือแกเป็นห่วงในอนาคตว่าด้วยเป็นฟรีแลนซ์ด้วยเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วย2ปีที่เข้าไปฝึกทหารเนี่ยอะไรมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเจ้าตัวห่วงเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพการงานเมื่อวานเนี่ยน้องให้สัมภาษณ์แล้วว่าจริงๆมีนายทหารเนี่ยที่มาพูดคุยแล้วก็หาทางออกร่วมกันได้แล้วน้องโพสต์ภาพนะคะตัวเล็กไปหน่อยเดี๋ยวนะน้องโพสต์ภาพนะบอกว่าอย่างนี้ขอบคุณท่านรองผบ.ท่านผู้การดีเจพอลล่าและพี่ทหารที่เข้ามาให้คำแนะนำคำปรึกษาและช่วยแนะนำวางแผนอนาคตการฝึกการเตรียมพร้อมอย่างที่ผมเคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ห่วงการเป็นทหารกังวลเรื่องของงานมากกว่าแต่ทีนี้ประเด็นที่น้องกังวลเพิ่มขึ้นก็คือมีการเอาไปโยงยังการเมืองและการต่อต้านทหารแล้วก็เอาคำพูดของน้องเนี่ยไปบิดเบือนในหลายๆที่ซึ่งน้องบอกผมไม่ได้พูดแบบนั้นเลยหลายๆประเด็นผมก็ไม่สบายใจนะแต่โอเคพอทหารเองเนี่ยมาช่วยมาวางแผนมาอะไรให้ตอนนี้สบายใจมากแล้วแล้วก็พร้อมเตรียมตัวเข้ารับใช้ชาติแล้วครับคือเคลียร์กันไปในทิศทางที่ดีได้ก็ดีคือประเด็นนี้จริงๆไม่น่าเป็นห่วงเลยปรึกษานายทหารได้นั่นไม่ใช่หัวหน้าวิเชียรใช่ไหมเหมือนหัวหน้าวิเชียรมากเลยคือปรึกษาได้ว่าเรามีปัญหาโน่นนั่นนี่แล้วก็มันก็จะมีทางออกแบบนี้ทุกคนเลยทุกท่านเลยนะคะคือไม่ใช่ปัญหาน้องโปรแกรมเมอร์คนเดียวว่าที่ทหารเกณฑ์ทุกคนที่เข้าไปถ้ามีปัญหาเนี่ยปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในนั้นเลยจะได้ทางออกร่วมกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่น่าเป็นห่วงคืออย่าให้บรรดาพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคไหนก็ตามเนี่ยเอาประเด็นของคุณไปบิดเบือนนะคะครับพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องกกต.รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองบางพรรคสักครู่เดียวครับค่ะ